คุณกำลังฟังพอดแคสต์ Stone Assembly of God Podcast End Times อ่านโดยมนสิการมาประเสริฐของขวัญจากชาวยิว The Gift of the Jews พระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาและอวยพรโลกใบนี้ผ่านชนชาติยิวมีหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งเขียนโดยนักวิชาการชื่อโทมัสเคฮิลเขามีความเป็นนักประวัติศาสตร์มากกว่าศิษยาภิบาลหรือนักศาสนศาสตร์ส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าเขามาจากคาทอลิกแต่หนังสือของเขาน่าสนใจหนังสือของเขาพูดถึงกลุ่มบุคคลและวัฒนธรรมโลกโบราณที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลกในปัจจุบันเขาใช้ประวัติศาสตร์มุมกว้างและซับซ้อนมาแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจในอดีตและผลลัพธ์ของการตัดสินใจเหล่านั้นยังคงกำหนดรูปแบบทางความคิดให้แก่เราในปัจจุบันได้อย่างไรหนังสือเล่มหนึ่งของเขาที่ประทับใจผมมากคือ The Gift of the Jews How a Tribe of Desert Nomads Shaped the Way Everyone Thinks and Feels ของขวัญจากชาวยิวชนเผ่าผู้อพยพในทะเลทรายได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีความคิดของพวกเราทุกคนได้อย่างไรแค่ชื่อก็บอกอะไรได้หลายอย่างแล้วแต่หนังสือขายดีเล่มนี้ซึ่งวางขายในปี2010มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของคนของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมและแนวคิดของชาวยิวที่เกี่ยวกับค่านิยมเส้นเวลาและความชอบธรรมที่แพร่ขยายจากวัฒนธรรมโบราณของพวกเขาสืบทอดมายังปัจจุบันและมาถึงมนุษยชาติในปัจจุบันนี้ด้วยหนังสือเล่มนี้ยืนยันสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมในปฐมกาลไว้ดังนี้เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าเราจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรเพราะเจ้าปฐมกาลบทที่12ข้อ2ถึง3พระเจ้าไม่เพียงแต่สัญญาว่าจะอวยพรอับราฮัมและลูกหลานของเขาเท่านั้นแต่ประชากรของพระองค์จะอวยพรผู้อื่นด้วยเคฮิลเขียนเกี่ยวกับพระพรเหล่านั้นในหนังสือของเขาเขาเขียนสิ่งนี้ไว้ในบทนำของเขาว่าหากปราศจากชาวยิวเราจะเห็นโลกใบนี้ผ่านสายตาที่ต่างไปจากเดิมเราจะได้ยินด้วยหูที่ต่างไปจากเดิมและแม้แต่ความรู้สึกด้วยเราจะมีความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิมเราจะคิดด้วยความคิดที่ต่างออกไปเราจะตีความประสบการณ์ทั้งหมดของเราได้แตกต่างไปจากที่เป็นอยู่เราจะหาข้อสรุปที่แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้และเราจะกำหนดเส้นทางชีวิตที่แตกต่างออกไปเขาบอกว่าไม่มีกลุ่มบุคคลอื่นใดในประวัติศาสตร์เหมือนชาวยิวผมเชื่อเพราะผมอ่านในพระคัมภีร์นั่นทำให้ผมนึกถึงพระพรเพิ่มเติมอีก3ประการที่มาจากชาวยิวบุรุษที่สำคัญที่สุดในโลกชาวยิวได้มอบบุรุษที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์มนุษย์ในโลกนี้ให้แก่เรานั่นคือพระเยซูคริสต์พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์เป็นชาวยิวและพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ของเราสังเกตว่าผมไม่ได้บอกว่าพระเยซูเคยเป็นชาวยิวผมบอกว่าพระองค์เป็นชาวยิวพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงเป็นชาวยิวและจะทรงเป็นชาวยิวชั่วนิรันดร์นี่คือเหตุผลที่ผมไม่เคยเข้าใจว่าคริสเตียนสาวกของพระเยซูจะสามารถกลายเป็นผู้ต่อต้านชาวยิวได้อย่างไรสาวกของพระองค์จะเกลียดชังชาวยิวได้อย่างไรหนังสือที่สำคัญที่สุดในโลกผมเคยพูดไปแล้วและจะพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดตลอดกาลและคาดว่าได้ขายไปแล้วประมาณ 5,000 ล้านเล่มจนถึงปัจจุบันเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกก่อนการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ย้อนกลับไปเมื่อทำซ้ำด้วยมือและเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกยุคปัจจุบันอย่างแน่นอนทุกปีจะมีการตีพิมพ์พระคัมภีร์ประมาณ80ล้านเล่มและทุกคำในพระคัมภีร์เขียนโดยชาวยิวเป็นหนังสือที่มาจากชาวยิว 100%พระเจ้าได้ใช้ประชากรของพระองค์เพื่อให้แสงสว่างแก่เราซึ่งทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตและรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราแม้หลังจากที่เราจากโลกไปแล้วก็ตามสถาบันที่สำคัญที่สุดในโลก
ชาวยูยังมอบคริสตจักรให้แก่เราสถาบันที่มีประสิทธิภาพและสำคัญที่สุดในโลกในวันเทศกาลเพนเทคอสเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาและคริสตจักรได้ถือกำเนิดขึ้นผู้เชื่อที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งแรกล้วนเป็นชาวยูทั้งสิ้น 100% นั่นหมายถึงผู้เชื่อที่ได้ฟังการเทศนาของคริสตจักรครั้งแรกล้วนเป็นชาวยู 100% และถ้าคุณอ่านพระธรรมกิจการที่เหลือคุณจะพบว่าโดยพระคุณของพระเจ้าและชาวยูด้วยเราที่ไม่ใช่ชาวยูก็ได้รับเชิญให้เข้าสู่คริสตจักรด้วยในภายหลังผู้เชื่อชาวยูในยุคแรกเหล่านั้นต่างฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์หากคุณเป็นคริสเตียนในปัจจุบันคุณสามารถเชื่อมโยงความเชื่อของคุณกับชาวยูในศตวรรษแรกได้โดยตรงบุรุษที่สำคัญที่สุดในโลกหนังสือที่สำคัญที่สุดในโลกสถาบันที่สำคัญที่สุดในโลกนี่เป็นเพียงของขวัญชาวยู3สิ่งเท่านั้นซึ่งเป็นของขวัญที่เปลี่ยนชีวิตซึ่งได้เปลี่ยนแปลงมนุษยชาติทั้งหมดมาแล้วชาวยูได้ให้พรแก่โลกใบนี้ด้วยของขวัญเหล่านั้นและอื่นๆอีกมากมายพระเจ้าไม่เคยลืมพระสัญญาของพระองค์ที่มีให้ไว้แก่เราพระองค์ทรงทำพันธสัญญานิรันดร์กับอับราฮัมเกี่ยวกับชาวยูทั่วชั่วอายุว่าพระองค์จะทรงอวยพรพวกเขาและพระองค์จะทรงใช้พวกเขาให้เป็นพรแก่โลกแปลจากบทความของอาจารย์จิมมี่อีแวนส์